ครับท่านประธานที่เคารพผมนายท้าวพิภพลิ้มจิตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางประกอบพรรคก้าวไกลครับวันนี้ผมขออภิปรายสนับสนุนยัตตินะครับในการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเกี่ยวกับศึกษานะครับเรื่องสถานบันเทิงนะครับซึ่งจริงแล้วผมเองเนี่ยก็อยู่ในธุรกิจแวดวงนี้นะครับถึงแม้อาจจะไม่เคยทำแม้กระทั่งไปถึงสถานบันเทิงก็อาจจะเป็นผับบาร์ทั่วไปแต่ผมอยากให้กรรมาธิการชุดนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ศึกษาไปให้ถึงไกลให้กว้างไปถึงร้านอาหารหรือผับบาร์ด้วยรวมถึงอาจจะขอแถมเป็นเรื่องของเวลาขายแอลกอฮอล์ด้วยนะครับซึ่งทางพรรคก้าวไกลเองเนี่ยตั้งแต่หาเสียงเราก็มีนโยบายที่จะปลดล็อกนะครับเวลาการจำหน่ายสุรานะครับซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยคือ11โมงเช้าถึงบ่าย2เป็นช่วงแรกนะครับแล้วก็ฟันหลอนะครับเริ่มอีกที5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นทำให้เป็นการบังคับนะครับที่จะต้องมีใบอนุญาตมากมายหลายอย่างที่สถานประกอบการต้องไปขอนะครับรวมถึงสถานบันเทิงที่อยากขายเกินเวลาเที่ยงคืนด้วยนะครับซึ่งทั่วไปแล้วนะครับในต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรประเภทนี้หรอกครับเรื่องการห้ามขายเวลาแอลกอฮอล์แต่อาจจะมีบ้างนะครับอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราคือก็เท่าที่เห็นมาเนี่ยในอาเซียนน่าจะมีประเทศไทยแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ที่ผมได้ไปศึกษาดูงานกับท่านประธานมานะครับซึ่งจริงๆแล้วพอไปดูนะครับให้ลงลึกเข้าไปในการที่ไปสอบถามมาเนี่ยก็ทราบว่าจริงๆแล้วเขามีใบอนุญาตหลายอย่างครับแล้วใบอนุญาตที่ห้ามขายเนี่ยอย่างเช่นในร้านสะดวกซื้อเนี่ย 7-Eleven เนี่ยก็คือขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเป็นสาขาสิงคโปร์ไม่ใช่ที่ไทยก็ขายได้4ทุ่มครึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นร้านบาร์ทั่วไปเนี่ยก็เที่ยงคืนเหมือนบ้านเราแต่เขาจะไม่มีเวลาในการมาเป็นฟันหล่อนะครับก็คือ7โมงเช้าถึงเที่ยงคืนก็จะเป็นอย่างนี้ไปนะครับแต่ก็หาว่าก็มีร้านนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วมันมีร้านอื่นที่เปิดตีสองอย่างนี้ด้วยเขาใช้อะไรผมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับถามว่าอันนี้มันใบอะไรเขาบอกว่ามันก็ต้องขอเพิ่มและอย่างที่เพื่อนสมาชิกผมได้พูดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตเยอะขึ้นรวมถึงนะครับต้องผ่านเกี่ยวกับ Public Health การทำเกี่ยวกับคล้ายๆ EAA นะครับที่จะต้องไปขออนุญาตไปพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณเก็บเสียงดีแล้วก็เป็นสถานบันเทิงที่มีทางหนีที่ไล่การป้องกันไฟวัสดุที่ใช้ต่างๆนานาเป็นลิสต์เลยครับคือถ้าคุณอยากจะเปิดเนี่ยคุณเปิดได้นะครับแต่คุณต้องไปขอทำให้อนุญาตซึ่งผมว่าในสภานี้ทุกคนคงเห็นตรงกันนะครับว่าทำไมมันต้องมีกฎหมายนี้ก็เพราะว่าการที่เปิดดึกเปิดดื่นเนี่ยมันรบกวนชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะชุมชนเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเป็นต้นรวมถึงผมก็เชื่อว่าเพื่อนสมาชิกที่อาจจะมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือประเทศหรือพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆที่มีความคิดในเรื่องแอลกอฮอล์ไม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็อาจจะมองเป็นอย่างอื่นซึ่งทางหลายประเทศนะครับเขาก็อาศัยกลไกของท้องถิ่นครับอย่างสิงคโปร์ก็เช่นกันนะครับเขาก็อนุญาตให้จะเรียกยังไงดีนะครับก็คล้ายๆกับผู้บริหารเขตนั้นๆนะครับในการกำหนดนะครับโซนนิ่งนะครับการใบอนุญาตผมเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นเบื้องต้นนะครับที่อยากให้กรรมการนี้ศึกษานะครับเพราะว่ามองอย่างในประเทศไทยครับข้าวสารถ้าจะเอากฎระเบียบปัจจุบันเนี่ยวัดก็อยู่ด้านหน้าอยู่แล้วนะครับไม่มีทางเปิดได้อยู่แล้วครับถ้าทำตามกฎหมายจริงๆนะครับซึ่งทุกคนก็รู้ครับว่าการมีกฎหมายไปแล้วทำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายนะครับมันก็ทำลายความเชื่อถือของกฎหมายทั้งระบบโดยภาพรวมดังนั้นเนี่ยถ้ามองนะครับอย่างภูเก็ตเพื่อนสมาชิกของผมเนี่ยก็ได้ต่อสู้มาอย่างยาวนานนะครับบอกว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวควรจะเปิด24ชั่วโมงหรือผ่อนผันกันไหมไม่ต้องเถียงกันครับรัฐบาลหรือสภาแห่งนี้แค่ตากฎหมายให้อำนาจกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นจัดการครับถ้าผู้นำท้องถิ่นคนนั้นหรือที่มาจากการเลือกตั้งนายกอบจคนนั้นเนี่ยโอ้โหสักแต่ว่าจะเปิดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเขารับผิดชอบทางการเมืองเองรอบหน้าเขาก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งประชาชนก็ไม่สนับสนุนเขานะครับแต่ละที่ล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายและปัญหาที่ต้องการดูแลเป็นเฉพาะและ
เรื่องที่เล็กๆที่เป็นเรื่องใหญ่ในวันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุที่ประเทศเราไม่กระจายอำนาจครับไม่มีสภาที่ไหนในโลกครับมานั่งเถียงกันเรื่องจะเปิดกี่โมงมันเป็นเรื่องระดับท้องถิ่นครับท่านประธานดังนั้นเนี่ยผมเองจึงฝากนะครับเพราะผมเองไม่เป็นกรรมาธิการชุดนี้นะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับถ้าศึกษามาแล้วยังไงฝากนะครับในการแก้ปัญหาแนวทางที่ให้ท้องถิ่นได้ตัดสินใจไม่ใช่คนจากส่วนกลางมหาไทยนะครับผู้ว่าที่มาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวมารอตำแหน่งมารอเกษียณมาตัดสินใจแทนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆครับยังไงขอบคุณท่านประธานครับ